บัณฑิตทำตนให้ผ่องแผ้วพระพุทธภาษิตกันหั่งธรรมังวิปหายะสุกังภาเวทปันฑิโตโอกาอโนกมากัมมะวิเวเกจถะดูรมังตัตราภิรติมิชยะหิตวากาเมอกิญจโนประโยดะปยะอัตตานังจิตตะเคลเสหิปันฑิโตเยสั่งสัมโบธิยังเคสุสมาจิตังสุภาวิตังอาดานะปฏินิสเกอนุปดายะเยระตาขีนาสวาชุติบันโตเตโลเกปะรินิบุตาแปลว่าบัณฑิตละธรรมดำแล้วออกจากอะไรอาศัยธรรมไม่มีอะไรเจริญธรรมขาวละกามทั้งหลายแล้วไม่มีความกังวลยินดีในวิเวกซึ่งคนทั่วไปยินดีได้ยากบัณฑิตพึงทำตนให้ผ่องแผ้วจากธรรมเครื่องเศร้าหมองของจิตชนเหล่าใดอบรมจิตด้วยดีในธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้ยินดีในการปล่อยวางพอใจในความไม่ยึดมั่นถือมั่นชนเหล่านั้นเป็นพระขีณาสพรุ่งเรืองดับสนิทแล้วในโลกอธิบายความคำว่าธรรมดำหมายเอาทุจริตมีกายทุจริตเป็นต้นคำว่าธรรมขาวหมายถึงสุจริตมีกายสุจริตเป็นต้นคำว่าอาลัยหมายถึงกรรมคุณออกจากอาลัยคือออกจากกรรมคุณกรรมคุณคือกลุ่มกามมีรูปเสียงอันน่าใคร่น่าพอใจเป็นต้นวิเวกนั้นมี3คือกายวิเวก1จิตตวิเวก1อุปธิวิเวก1กายวิเวกความสงัดทางกายคือกายไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะจิตตวิเวกสงัดจิตคือจิตได้ฌาน8อันสงัดจากกามและอกุศลอุปธิวิเวกสงัดกิเลสคือใจหมดกิเลสทั้งหยาบและละเอียดคำว่าธรรมอันเป็นองค์แห่งการตรัสรู้นั้นท่านหมายเอาโพธิปักขิยธรรม37คือสติปัฏฐาน4สัมมาปัฏฐาน4อิทธิบาท4อินทรีย์5พละ5โพชฌงค์7มรรคมีองค์8ความยึดมั่นถือมั่นท่านเรียกว่าอุปาทานยึดมั่นในกามเรียกกามุปาทานยึดมั่นในตัวตนเรียกอัตตวาทุปาทานยึดมั่นในศีลและพรตเรียกศีลัพพตุปาทานยึดมั่นในทิฏฐิเรียกทิฏฐุปาทานการปล่อยวางท่านเรียกว่าอนุปาทานยิ่งยึดมั่นมากยิ่งมีทุกข์มากยิ่งปล่อยวางมากยิ่งมีสุขมากการยึดมั่นถือมั่นในขันธ์5ว่าเป็นตัวตนเป็นทุกข์โดยรวบยอดหรือโดยสรุปคือกล่าวโดยย่อวงเล็บเปิดสังขิเตนะปัญจุปาทานขันธาดุขฆาวงเล็บปิดกล่าวโดยสรุปดังนี้บุคคลผู้มีปัญญาละธรรมดำคือทุจริตแล้วเจริญธรรมขาวคือสุจริตละกามอละได้ยากพอใจในวิเวกชำระตนให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งปวงไม่ยึดมั่นถือมั่นในธรรมทั้งปวงดับสนิทคือปรินิพานด้วยปรินิพาน2อย่างคือสัพพาทิเสสนิพานเพราะกิเลสวัฏสิ้นไปอนุปาทิเสสนิพานเพราะขันธวัฏสิ้นไปพระศาสดาตรัสพระคาถานี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพวกภิกษุอาคันตุกะมีเรื่องย่อดังนี้สมัยหนึ่งพระศาสดาประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีภิกษุประมาณ500รูปจำพรรษาอยู่ในแคว้นโกศลเมื่อออกพรรษาแล้วปรึกษากันว่าควรจะไปเฝ้าพระศาสดาแล้วชวนกันไปเฝ้าถวายบังคมแล้วนั่งอยู่ในที่อันสมควรแก่ตนพระศาสดาผู้ทรงเป็นธรรมราชาทรงรอบรู้อัธยาศัยและอธิมุตของภิกษุทั้งหลายด้วยดีทรงพิจารณาธรรมอันเหมาะสมแก่อัธยาศัยของภิกษุผู้มาเฝ้าแล้วทรงแสดงธรรมด้วยหัวข้อว่ากันหั่งธรรมังวิปหายะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นบัณฑิตวรรคบรรณนาจบเพียงเท่านี้